ต่อไปเตรียมกายเตรียมใจปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ทำมาสม่ำเสมอเราตรวจดูสิปีนี้เราได้กำไรหรือขาดทุนกำไรของเราจะเอาไปตรงไหนทุนของเราเอาจากไหนกำไรชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เราคนเดียวเป็นคนรู้เราคนเดียวเป็นคนรับผิดชอบถ้าจิตของเรามีกำลังคือสติของเราได้ระลึกธรรมมากได้ตั้งอยู่ในธรรมมากมีความเผลอน้อยเชื่อว่าเราได้กำไรพระพุทธเจ้าว่าเรามีสติระลึกธรรมจะเป็นส่วนไหนส่วนของร่างกายในส่วนใดส่วนหนึ่งระลึกอยู่ต่อเนื่องเสมอท่านว่าบุคคลผู้นั้นไม่เหินไม่ห่างเหินจากฌานเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะสติทำให้บุคคลทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของสตินั้นมีความระลึกธรรมระลึกรู้ธรรมระลึกรู้ตัวอยู่เสมอเพียงระลึกรู้ตัวนั้นมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นละเอียดสิ่งที่กำจัดกำจัดสิ่งที่ละเอียดด้วยกันเมื่อเราไม่ได้อบรมสติปัญญาให้มันทันแล้วก็ไม่รู้ว่าเราได้อะไรที่เราระลึกว่าอะไรเสียกำจัดอะไรได้บ้างก็เลยไม่ค่อยมีศรัทธาในการที่จะทำให้ต่อเนื่องกันไปเพราะมันกำจัดก็กำจัดเร็วมันเกิดก็เกิดเร็วเป็นของละเอียดบางคนจึงว่าภาวนาระลึกพุทโธพุทโธไม่เห็นได้อะไรหรือนั่งจิตสงบเฉยๆไม่เห็นได้อะไรเพราะอะไรเพราะปัญญาตามไม่ทันความรู้ตัวไม่ทันความเข้าใจชาวนะจิตไม่เข้าใจเราถามจริงๆว่าเราต้องการอะไรเขาไม่รู้อีกเพียงแต่เราระลึกเรารู้น้อมไปในทางธรรมแล้วสิ่งที่ความไม่รู้ที่หลงที่เราปล่อยให้เลินเล่อมันก็ดับไปทันทีเหมือนกับเราจุดไฟที่สว่างขึ้นมาเมื่อต้องหลบทันทีไม่รู้มันหายไปไหนจนไม่รู้ว่ามืดมันไม่หนีไปตรงไหนเหมือนกับมันไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นสตินี่เป็นธรรมที่มีคุณอุปการะพร้อมด้วยความรู้ตัวที่เรียกกับคู่กันกับสัมปชัญญะเมื่อระลึกเราก็รู้ตัวถ้าเราพยายามทำต่อเนื่องกันไปไม่ได้ส่งไปข้างนอกข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังรู้อยู่โดยเฉพาะเอกเทศส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราได้ตั้งไว้เราบริกรรมไว้ระลึกไว้เพียงเท่านั้นน่ะสิ่งที่เราได้คือความรู้นั่นเองความไม่เผลอไม่ประมาท สิ่งที่มันดับไปก็คือความเลินเล่อที่มันปล่อยเหมือนกับเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันคิดไปร้อยแปดเราได้ฝึกจิตได้ตั้งจิตได้รู้ตัว
ได้เกิดความสำรวมขึ้นมาเป็นภาวนาใหม่กุศลความสำรวมกายก็เป็นศีลใหม่เพราะฉะนั้นกุศลที่เรากระทำเกิดขึ้นในจิตใจของเรา เป็นเบื้องต้นของมรรคคือภาวนาคือสติเมื่อจิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วเป็นบาทเป็นจรณะสี่ใจได้เข้าไปสู่ผลคือความสงบความสุขเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามภาวนาต้องการจิตสงบนี้ไม่ได้อะไรมากเพียงแต่เราละไม่ให้จิตมันซ่านไปให้จิตรวมอยู่ในอันเดียวเพื่อเราต้องการกำลังความสงบนี้เป็นกำลังอย่างสำคัญยิ่งทำให้กายก็อิ่มทำให้ใจก็อิ่มถ้าสงบมากๆมันอิ่มเพียงพอแล้วมันไม่หิวโหยมันก็ไม่อยากดิ้นรนคนที่ดิ้นรนหรือสิ่งที่บังคับให้ดิ้นรนเพราะหิวเพราะอยากเรียกว่าตัณหาถ้ามีความหิวแล้วก็มีความอยากเป็นคู่กันเมื่อมีความหิวความอยากแล้วก็มีความโลภขึ้นมาเมื่อมีความโลภแล้วอกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดตามมาเป็นต้นเมื่อโลภะเกิดขึ้นแล้วโทสะโมหะมันก็ตามมาเพราะอกุศล3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนแล้วนอกนั้นก็ตามมาสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความอิ่มคือสมาธินี้เป็นเครื่องกำจัดมูลฐานอย่างสำคัญคือความหิวความอยากแม้แต่ความเหนื่อยหิวมาถ้าจิตสงบลงไปแล้วความเหนื่อยก็หายความเจ็บป่วยก็หายมีความสุขมีความอิ่มเกิดขึ้นทันทีแม้แต่นอนลุกไม่ได้ขอให้เป็นสมาธิทำจิตให้สงบได้ก็ยังมีความสุขถ้าเราอบรมฝึกฝนจิตใจของเราโดยปกติอย่างนี้เราก็มีความสุขเราจะเห็นประโยชน์เวลาเจ็บป่วยไม่สบายร่างกายลุกไม่ขึ้นแต่พอจิตใจสงบเท่านั้นแหละมันเบามันสบายนอนก็เหมือนก็ไม่ติดพื้นมันวิเวกมันมีความสุขทั้งร่างกายไม่มีแรงเลยนี่มันดับทุกข์ได้อย่างนี้มันช่วยได้พึ่งได้แม้ไม่ต้องกินยามันทำให้เกิดความสุขโดยเราไม่ต้องแสวงหาที่อื่นสติเราก็มีอยู่แล้วศรัทธาของเราก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เราประกอบดำริขึ้นมาให้เป็นสัมมาสังกัปโปดำริชอบดำริที่จะภาวนาทำจิตใจให้สงบก็คือดำริออกจากทุกข์นั่นเองเพราะความสงบนี้เป็นเครื่องประหารทุกข์ได้ถึงแม้ว่าชั่วคราวเราทำบ่อยๆมันก็ได้ความสุขบ่อยๆเมื่อชำนาญไปชำนาญไปแล้วมันก็ขาดเพราะเหตุใดจึงขาดจิตใจมันได้นิสัยสงบได้นิสัยสติที่อบรมให้สงบแล้วมันเบื่อความวุ่นวาย
มันไม่ต้องการความวุ่นวายไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณอุปการะเลยแก่จิตใจเลยเพราะฉะนั้นสติก็ดีความเพียรก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอุปการะให้เกิดความสงบจิตจึงชอบระลึกชอบเพียรพยายามชอบภาวนาเพราะเห็นคุณสิ่งเหล่านี้ให้คุณอุปการะเมื่อเห็นคุณแล้วศรัทธาความเลื่อมใสทางจิตใจก็เพิ่มขึ้นความเพียรก็เพิ่มขึ้นเพราะไม่ต้องการให้สิ่งที่วุ่นวายมาเกี่ยวข้องในจิตใจ ใช้สติใช้ปัญญาสอดส่องปกป้องปัญญาก็ค่อยขยายตัวสร้างตัวขึ้นมามั่นคงขึ้นมาสามารถมีกำลังแก่กล้าตัดสังโยชน์ได้ตามกำลังของสปัญญาสังโยชน์เบื้องต่ำสักกายทิฏฐิเพราะมารู้ดูกายดูความสงบดูกายที่ประกอบไปด้วยขันธ์ห้ามันเกี่ยวพันกับทุกข์กับความกระทบกระเทือนต่อความสงบอย่างไรมันทราบชัดมันรู้ชัดว่ารูปขันธ์มีลักษณะของไตรลักษณะอนิจจังมันก็ปรากฏชัดทุกขังก็ปรากฏชัดอนัตตาก็ปรากฏชัดนะเวทนาเมื่อสติมีกำลังสมาธิมีกำลังปัญญามีกำลังแล้วมันก็รู้ชัดอีกละเรื่องเวทนาก็มีไตรลักษณ์เช่นเดียวกันตลอดถึงขันธ์ทั้งห้าเห็นชัดในเรื่องขันธ์เพราะฉะนั้นสกายทิฏฐิความเห็นในกายที่เคยยึดมั่นถือมั่นอุปทานที่เคยสำคัญมาก่อนนะถูกเปลี่ยนแปลงความเห็นทั้งหมดเปลี่ยนตรงกันข้ามกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรคเครื่องประหารตัดสังโยชน์ที่เคยทำมาก่อนค่ะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราสอดส่องปฏิบัติเป็นปกติสม่ำเสมอแล้วรู้ได้เห็นได้ทุกคนพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมที่คนปุถุชนรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ท่านไม่ได้วางศาสนาเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จแล้วผู้ที่พ้นทุกข์แล้วท่านวางไว้สำหรับคนที่ยังอยู่ในกองทุกข์นี่เองศึกษาปฏิบัติบุคคลปุถุชนเช่นเรานี่เองปฏิบัติแต่เราพยายามแล้วเรามีหวังไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะกายของเราก็มีรูปของเราก็มีเวทนาก็มีสัญญาก็มีความไม่เที่ยงมันก็เป็นอยู่ให้เรารู้เราเห็นความเป็นทุกข์ที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นพยาน ความจริงให้เราเห็นทุกอย่างแต่เราขาดความเอาใจใส่สร้างกำลังให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อจะตัดให้มันขาดสิ่งที่สงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาให้มันหมดไป
ถ้าเราต้องการความสุขอย่างแท้จริงหวังได้มีหวังทุกคนขอให้เพียรพยายามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน